สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับผมนายปิยมนัสวรวิทย์รัตนกุลในวันนี้ผมจะมานำเสนอสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์สื่อนั้นเรียกว่าบอร์ดมหัศจรรย์การบวกและการลบผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100นะครับนี่เป็นผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์นะครับตัวสื่อนี้นะครับทำมาจากกระดานฟิวเจอร์บอร์ดนะครับแผ่นใหญ่1ชิ้นแล้วก็แผ่นเล็กนะครับ100ชิ้นด้านนึงเป็นสีชมพูนะครับด้านนึงเป็นสีดำแล้วก็รัดไว้ด้วยสายยางยืดนะครับสามารถคลิกได้นะครับคลิกสลับสีได้จากสีดำเป็นสีชมพูหรือจากสีชมพูเป็นสีดำนะครับสำหรับหลักการใช้งานนะครับก็ใช้ในการบวกและการลบที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100นะครับตามชื่อของสื่อนี้เช่น7บวก5นะครับก็ให้นักเรียนตั้งมา7นั้นก่อน1 2 3 4 5 6 7แล้วก็บวกอีก5นะครับก็นับไปนะครับ1 2 3 4 5นะครับ7บวก5ก็จะเป็น12นะครับหรือว่าจะเป็น12บวก6 12บวก6ก็ตั้งมานะครับแถวละ10เนาะ10แล้วก็อีก2อันเป็น12นะครับบวกอีก6ก็นับไปนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับ12บวก6ก็จะเป็น18เช่นนี้เป็นต้นนะครับหรือในการลบก็เช่นเดียวกันสมมุติว่า23ลบ6 23แล้วก็ลบ6ลบ6ก็คือเอาออกไป6นะครับก็นับไปนะครับนับไป1 2 3 4 5 6 23ลบ6ก็จะได้เท่ากับ17นะครับหรือว่าถ้าจะเอามาใช้ในการอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างรูปทรงเรื่องของเลขยกกำลังก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเช่น1ช่องนะครับ2ช่องคูณ2ช่องหรือว่า3ช่องคูณ3ช่องนะครับเป็น3ยกกำลัง2เพื่อให้นักเรียนมองเห็นรูปร่างที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็น4คูณ4ก็ได้นะครับเช่นนี้สามารถนำสื่อนี้นะครับไปใช้ได้ในชั้นเรียนนะครับโดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าไม่ต้องอาศัยเครื่องชาร์จนะครับแล้วก็สามารถให้นักเรียนนำไปเล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าหากที่ห้องเรียนหรือที่ชั้นเรียนนะครับเรามีตัวกระดาน Interactive Whiteboard มีตัวโปรเจคเตอร์มีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับเราสามารถสร้างไฟล์ PowerPoint นะครับที่เรียกว่า Interactive PowerPoint เป็น Interactive PowerPoint นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมจำนวน100ช่องนะครับ10แถว10คอลัมน์นะครับวิธีการใช้งานก็เช่นเดียวกันนะครับใช้ในการบวกและการลบผลลัพธ์ที่ตัวตั้งที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100นะครับวิธีการใช้งานก็คือคลิกไป1ครั้งตัวสี่เหลี่ยมก็จะกลับสีนะครับจากสีน้ำเงินเป็นสีดำแล้วก็ตั้งไปเรื่อยๆเช่นนี้นะครับ5 6 7สมมุติเราจะตั้งเป็น7บวก7สมมุติ7บวก7นะครับก็เราก็ตั้งมา7แล้วก็นับต่อไปอีก7นะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับคำตอบก็จะได้14นะครับหรือว่าถ้าเราจะคลิกกลับคืนจากสีดำเป็นสีน้ำเงินแบบเดิมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคลิก1ครั้งจะกลับเป็นอีกสีหนึ่งคลิก1ครั้งก็จะกลับเป็นอีกสีหนึ่งนะครับสำหรับวิธีการทำ Interactive PowerPoint นะครับสามารถติดตามชมได้ในคลิปตอนต่อไปครับขอบคุณครับ